นึงนะคะสำหรับสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เตรียมจะบินไปเกาะฮ่องกงนะคะเพื่อที่จะเดินทางไปอวยพรวันเกิดนายทักษิณชินวัตรซึ่งทางโฆษกคสช.นั้นก็ออกมาปฏิเสธนะคะที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าจะห้ามสมาชิกพรรคเพื่อไทยเดินทางไปเกาะฮ่องกงนะคะพร้อมระบุว่าเป็นข่าวที่มาจากสื่อมวลชนเขียนกันเอาเองค่ะส่วนเรื่องของการจับกุมนักศึกษาที่ราชบุรีนั้นก็เนื่องจากมีการพบเอกสารปลุกระดมให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายการทำประชามติค่ะพันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติชี้แจงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจับกลุ่ม1นักข่าวประชาไทยและ3สมาชิกกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ในข้อหาผิดมาตรา61วรรค2ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2559เนื่องจากพบเอกสารรณรงค์ประชามติภายในรถยนต์ส่วนตัวซึ่งทั้ง4คนเดินทางไปให้กำลังใจกลุ่มบุคคลที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวมาสอบถามข้อมูลที่สภ.บ้านโป่งแต่ปรากฏว่าในรถที่ทั้ง4คนใช้เดินทางไปนั้นกลับพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปลุกกระดมชี้นำเรื่องของการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจำเป็นต้องควบคุมตัวไว้โดยทราบว่า1ใน4นั้นมีบุคคลที่เป็นผู้สื่อข่าวด้วยส่วนเรื่องของกระแสข่าวที่มีการระบุว่าคสช.ได้แจ้งเตือนแกนนำพรรคเพื่อไทยและคนที่จะไปร่วมงานวันเกิดนายทักษิณชินวัตรที่เกาะฮ่องกงว่าถ้าเดินทางออกไปจำนวนมากอาจจะไม่สามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้พันเอกวินไทยกล่าวว่าได้ทราบข้อมูลจากสื่อมวลชนเท่านั้นในส่วนของทีมโฆษกคสช.ยังไม่เห็นรายละเอียดหรือคำสั่งใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายโดยขณะนี้คสช.ไม่ได้มีคำสั่งใดๆเพื่อห้ามคนเดินทางออกนอกประเทศแต่ที่มีอยู่คือเงื่อนไขทางกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ที่มีคดีความทางศาลอยู่อย่างไรก็ตามการดำเนินการใดๆในตอนนี้คสช.อยากให้มองในภาพรวมซึ่งทุกอย่างคสช.ยังคงใช้แนวทางเดิมคือการขอความร่วมมือทั้งนี้การกระทำใดๆแม้ว่าอาจจะไม่ได้ละเมิดกฎหมายแต่ยังมีเรื่องของความเหมาะสมและความรู้สึกเกี่ยวข้องอยู่ดังนั้นการขอให้เป็นไปตามความเหมาะสมจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะ